สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ข่าวเจาะประเด็นฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าสองชายกกอกบิดซวยเป็นแพะเพราะน้ำตาลุงพลแฉถูกโยนบาปตบตาตำรวจกรณีเมื่อวันที่เจอศพน้องชมพู่ลุงพลได้ร้องไห้ฟูมฟายและพูดถึงผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านกกอกซึ่งบุคคลที่ลุงพลกล่าวถึงคือนายสมคิดผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจเคยคุมตัวไปสอบปากคำในช่วงที่เป็นคดีวันแรกๆนั้นทีมข่าวช่อง8ได้เดินทางไปพูดคุยกับนายสมคิดบุคคลที่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่นายสมคิดบอกกับทีมข่าวว่าที่ผ่านมาลุงพลเคยกล่าวหาว่าตัวเองนั้นคือบุคคลต้องสงสัยในการก่อเหตุจนทำให้น้องชมพู่นั้นเสียชีวิตยอมรับว่าตอนนั้นตัวเองรู้สึกเครียดและถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบปากคำหลายครั้งทั้งยังถูกเจ้าหน้าที่ตรวจฉี่จนถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการเสพยาเสพติดกระทั่งถูกคุมขังในห้องขังซึ่งก็มาจากคำพูดของลุงพลที่พูดอยู่บนเขาตอนเจอศพน้องชมพู่จนตอนนี้ศาลได้ตัดสินว่าลุงพลเป็นคนผิดตัวเองก็รู้สึกสบายใจและดีใจที่คดีนี้จบลงเสียทีเพราะที่ผ่านมาก็เหนื่อยมามากส่วนที่ลุงพลถูกจำคุก20ปีนั้นตัวเองไม่ขอความคิดเห็นเพราะถือว่าศาลก็ได้ตัดสินแล้วแม่ของผู้ต้องสงสัยที่อยู่บ้านติดกันกับบ้านน้องชมพู่เผยรู้สึกสบายใจกับคำตัดสินของศาลชี้ที่ผ่านมาลูกชายตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะลุงพลกล่าวหาว่าลูกชายทะเลาะกับแม่น้องชมพู่ทีมข่าวเดินทางมายังบ้านของนายพิษณุพรหรือนายแอมที่อยู่ติดกันกับบ้านแม่น้องชมพู่และเป็นผู้ที่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อทีมข่าวมาถึงบ้านหลังดังกล่าวนั้นพบว่านายแอมไม่อยู่บ้านเนื่องจากออกไปหาของป่าอยู่บนภูเขาทีมข่าวได้พูดคุยกับนางจุตาลอายุ54ปีแม่ของนายแอมให้สัมภาษณ์ว่ายอมรับว่าตอนที่เกิดคดีน้องชมพู่นั้นแรกๆลูกชายตัวเองก็ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากลุงพลได้ไปออกรายการหนึ่งแล้วกล่าวหาว่าลูกชายของตัวเองทะเลาะกับแม่น้องชมพู่และอาจจะเป็นเหตุให้ลักพาตัวน้องชมพู่ซึ่งลูกชายตัวเองนั้นก็ไม่เคยทะเลาะกับแม่น้องชมพู่แต่อย่างใดตอนนั้นลูกชายเดือดร้อนมากเพราะตำรวจก็ได้มาเชิญตัวลูกชายไปสอบปากคำแทบทุกวันจนไม่มีเวลาทำงานรวมทั้งนักข่าวก็ได้สัมภาษณ์ลูกชายทุกวันเช่นเดียวกันความคืบหน้าเผยพิรุธลุงพล3ข้อตาม็อกสามีป้าถอนเผยพิรุธลุงพลนายม็อกสามีของป้าถอนซึ่งเป็นคนที่เดินทางไปส่งพระกับลุงพลในวันที่เกิดเหตุและเป็นคนที่เดินตามหาน้องชมพู่พร้อมกับลุงพลก่อนจะไปพบศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟนายม็อกให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทร์ว่าในวันดังกล่าวนั้นตนได้เดินตามหาน้องชมพู่ซึ่งกลุ่มของตนมี5คนประกอบไปด้วยตนลุงพลนายสมบัติวงเล็บคนเจอศพคนแรกและชาวบ้านอีก2คนก็เดินตามหากันตามปกติกระทั่งไปถึงบนยอดภูเหล็กไฟได้ส่องไฟไปเห็นงูพวกตน5คนจึงพากันกระโดดหลบด้วยความตกใจทำให้นายสมบัติซึ่งกระโดดไปตรงกับจุดพบศพพอดีเห็นศพเป็นคนแรกซึ่งตนเชื่อว่าจากความลาดชันดังกล่าวและสภาพพื้นที่ที่เห็นเด็กวัย3ขวบไม่สามารถเดินขึ้นมาได้อย่างแน่นอนนายม็อกเปิดเผยว่าตนตั้งข้อพิรุธลุงพล3ข้อดังนี้พิรุธที่1พวกตนนั้นเป็นชาวบ้านกลุ่มแรกที่พบศพรวมถึงลุงพลด้วยก็เจอพร้อมกันแต่หลังจากเจอศพแล้วลุงพลยังนิ่งอยู่ยังไม่ได้ร้องไห้จนกระทั่งมีนักข่าวเดินขึ้นมาและลุงพลจึงเริ่มส่งเสียงร้องไห้แต่ตอนนั้นตนเองยังไม่ได้คิดอะไรพิรุธที่2ในช่วงเช้าก่อนจะไปรับพระลุงพลให้การกับตำรวจว่าเดินทางออกจากสวนยางในเวลา 9:22 นเมื่อลุงพลอ้างว่ากลับบ้านไปอาบน้ำแค่ขันเดียวก่อนจะรีบไปรับพระและมาจอดรับตนที่บ้านแต่ในวันดังกล่าวนั้นตนเองกลับจากสวนยางเวลา 9:30 นหลังลุงพล8นาทีเมื่อมาถึงบ้านก็อาบน้ำก่อนจะไปสูบบุหรี่อยู่หน้าบ้านส่วนป้าถอนภรรยาของตนก็
ได้อาบน้ำทำกับข้าวจนกระทั่งป้าถอนทานข้าวเสร็จลุงพลจึงขับรถมาจอดที่หน้าบ้านในเวลา 11:00 น.ซึ่งขัดกับคำให้การของลุงพลถ้าอาบน้ำแค่ขันเดียวแล้วไปรับพระจะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแต่ไทม์ไลน์ของลุงพลนั้นหายไปกว่า30นาทีพิรุธที่3หลังจากเกิดเรื่องประมาณ1สัปดาห์ตนนั่งรถไปซื้อสายยางกับลุงพลที่อำเภอเต่างอยอยู่ห่างจากบ้านประมาณ30กิโลเมตรและระหว่างทางที่กำลังเดินทางกลับบ้านนั้นลุงพลได้เอ่ยปากถามตนว่าตอนนี้มีหนี้สินอยู่เท่าไหร่ตนเองก็ตอบไปว่าเป็นหนี้ธกส.จำนวน 400,000 บาทลุงพลก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีเงินจะใช้หนี้ให้ทั้งหมดเลยซึ่งตนก็งงว่าลุงพลพูดแบบนั้นทำไมจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ให้กับตนเพราะขณะนั้นลุงพลยังเป็นชาวบ้านธรรมดายังไม่ได้มีเงินเหมือนกับตอนนี้ความคืบหน้าป้าถอนเสียใจโดนลุงพลหลอกแฉนิสัยก่อนและหลังดังนึกว่าคนละคนกันภายหลังที่ศาลตัดสินคดีน้องชมพู่จะมีหญิงรายหนึ่งร้องไห้ปล่อยโฮด้วยความเสียใจหลังจากได้ฟังคำพิพากษาจากศาลจังหวัดมุกดาหารซึ่งเธอคนนั้นก็คือป้าถอนเพื่อนเก่าของลุงพลชาวบ้านในหมู่บ้านกกอกและล่าสุดป้าถอนบ้านกกอกนั้นได้มาร่วมรายการโหนกระแสที่มีคุณหนุ่มกันชัยเป็นพิธีกรพร้อมอย่างได้บอกสาเหตุที่ร้องไห้ออกมาโดยป้าถอนเปิดใจหมดเปลือกเลยว่าเสียใจที่โดนหลอกซึ่งเมื่อศาลตัดสินมาแล้วเธอก็เชื่อในคำตัดสินของศาลอีกทั้งตอนนี้ไม่ได้คุยกับลุงพลแล้วเพราะเขานั้นไม่คุยกับเราตั้งแต่เขาดังเขาก็ไปเลยป้าร้องไห้บ่อยมากกับลุงพลเพราะมันหลายอย่างทั้งช่วยเหลือทั้งอบอ้อมอารีโจมตีเราก็ไม่เคยเพราะถ้าเธอรักใครแล้วป้าถอนเล่าต่อไปว่าเธอให้เต็มที่เลยให้ได้ทุกอย่างแต่เขาน่ะไม่เคยเห็นใจเราเลยไม่เคยแบบว่าป้าถอนดีอย่างนั้นป้าถอนดีอย่างนี้เขาไม่เคยเลยไม่เคยคิดเห็นใจเราเลยทั้งที่ลูกหลานเราก็ดูแลขนาดข้าวไม่มีกินไม่พอกินเธอก็ให้สามีไปสีให้เรื่องกินเธอไม่เคยคิดถึงเลยเรื่องเงินเรื่องทองน่ะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาตอนที่น้องชมพู่หายเธอก็ทำนาแล้วสามีก็แบ่งข้าวให้เขา30ถุงแต่เขาน่ะก็ไม่กล้ามาเอาตาม็อกก็เอารถไถแบกข้าวออกไปให้ถึงบ้านดูแลกันแบบพี่แบบน้องเขาก็บอกว่าป้าถอนถ้าได้ดิบได้ดีแล้วน่ะจะไม่ลืมป้าถอนเลยนะหนูก็บอกหนูทิ้งมันไม่ได้หรอกเพราะบ้านกกอกมันไม่มีใครหนูก็ต้องดูแลมันวันที่เกิดเหตุน่ะหนูก็ทำกับข้าวเลี้ยงจนมาถึงวันที่เขาดังหนูก็บอกไม่เป็นไรแต่นิสัยเขาน่ะหนูไม่เคยรู้เลยเพราะว่าออกจากงานมาอยู่บ้านนอกก็เหมือนหนูเป็นพี่เขานะคะหนูก็โอเคเหมือนญาติกันพี่น้องกันนะเนาะบ้านหนูน่ะสายเลือดเดียวกันหมดทั้งหมู่บ้านเขาไม่เห็นหนูหนูก็ไม่เป็นไรหนูก็ยังมีพี่มีน้องของหนูอยู่ที่ในหมู่บ้านหนูก็มี